สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนส่องธุรกิจเอ็มหัดเทพเช่าพระเครื่องสู่10ล้านเอ็มหัดเทพจากเซลล์หนุ่มผู้มีศรัทธาสู่เซียนพระที่มีความน่าเชื่อถือในวงการพระเครื่องและเป็นผู้เชี่ยวชาญพระหลวงปู่โต๊ะพระปิดตาที่ขึ้นชื่อในเรื่องเมตตามหานิยมเผยเรื่องราวสุดทึ่งเคยเช่าพระสูงสุดวันละ10ล้านการได้ทำอาชีพที่ตัวเองรักถือเป็นความฝันสูงสุดของคนในยุคปัจจุบันเช่นเดียวกับเอ็มหัดเทพหรือสถาพรวิจิตรสุนทรศิลป์พระสายหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพลีผู้หลงใหลในการเก็บสะสมพระเครื่องตั้งแต่ตอนทำงานประจำก่อนจะผันตัวเองจากตัวแทนขายยาที่มีรายได้หลักแสนต่อเดือนมาทำธุรกิจเช่าพระเครื่องรายได้หลักล้านแม้เส้นทางในวงการพระเครื่องก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้พยายามหาที่ทางและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองอย่างแข็งขันและนี่คือเรื่องราวการเดินทางของเอ็มหัดเทพเซียนพระผู้บุกเบิกช่องทางการเช่าพระบนโลกออนไลน์จนมีผู้ติดตามมากกว่า2ล้านคนจากความชอบพระเครื่องสู่ธุรกิจเช่าพระเจ้าตัวเริ่มต้นเล่าให้ฟังว่าเขาเคยทำงานประจำเป็นตัวแทนขายยาที่มีรายได้ต่อเดือนกว่าแสนและความหลงใหลในพระเครื่องก็เกิดขึ้นในขณะที่เขากำลังทำงานประจำนั่นเองตอนเป็นผู้แทนยาผมก็อยากหาวัตถุมงคลที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจก็มีพระเครื่องนี่แหละที่น่าจะทำให้เรารู้สึกกล้าทำบางอย่างที่เราไม่เคยกล้าหรือว่ายังประหม่าอยู่เป็นพระของพ่อที่พ่อมอบให้มาแต่เรามารู้ทีหลังว่าพระที่ได้มาเป็นพระไม่แท้จุดเริ่มต้นเลยคือเราพยายามหาความรู้เพิ่มขึ้นมันไม่แท้ยังไงตรงไหนคือพระเก๋ตรงไหนคือพระแท้เริ่มหาแล้วว่าพระแท้อยู่ตรงไหนเราก็ไปหาเช่ามาเปรียบเทียบเริ่มดูว่าอันนี้แท้อันนี้เก๋พระมีแบบนี้ด้วยก็เริ่มศึกษามากขึ้นแล้วพอมีพระแท้ก็เริ่มใช้พุทธคุณขอหลวงปู่ไปกราบไหว้ก็ทำให้เราเจอประสบการณ์ต่างๆพระเครื่องก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุที่มีมูลค่าทางจิตใจมากๆเราก็เลยเริ่มหลงใหลเริ่มเช่าเก็บมาเรื่อยๆรายเดือนที่ได้เดือนละแสนก็เอาไปเช่าพระเก็บอย่างเดียวเก็บจนวันหนึ่งเรามีพระเยอะมากก็เลยคิดว่าเราน่าจะออกมาทำอะไรบางอย่างที่เป็นอาชีพเราได้ฐานที่เรามีไม่ใช่ตังค์แต่เป็นพระเครื่องที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเวลาที่เราทำงานประจำมาก็เลยเริ่มลองโพสต์ขายตามโซเชียลเมื่อเริ่มปล่อยเช่าพระให้คนอื่นทางโซเชียลมีเดียรวมถึงให้กับเหล่าเพื่อนๆตัวแทนขายยารอบตัวก็ทำให้เอ็มหัดเทพเริ่มรู้สึกว่าการปล่อยเช่าพระได้รายได้ดีกว่างานประจำเสียอีกและพระเครื่องก็เป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบนั่นจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาตัดสินใจลาออกจากงานประจำและมาลุยธุรกิจเช่าพระเครื่องเต็มตัวงานประจำยิ่งทำนานภาระยิ่งเยอะเพราะความเชื่อที่ว่าไม่ว่าจะขยันหรือทุ่มเทให้กับงานประจำมากแค่ไหนก็ไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงในด้านรายได้ให้กับตัวเองจึงทำให้เอ็มหัดเทพตัดสินใจได้ไม่ยากที่จะลาออกมาเริ่มทำธุรกิจเช่าพระเครื่องอย่างเต็มตัวโดยเจ้าตัวกล่าวว่างานประจำยิ่งเราอยู่นานภาระเราจะเยอะขึ้น 1. รถเราต้องออกใหม่ 2. บ้านต้องผ่อน 3. เราต้องมีลูกทุกอย่างคือภาระที่เราจะก้าวแต่ละทีเราต้องคิดเยอะๆตอนนั้น HR ก็บอกว่าน้องเอ็มจะออกจริงเหรอตอนนี้ก็มีทั้งบ้านที่เป็นภาระแฟนก็ยังท้องอยู่นะออกไปแล้วไม่เหนื่อยเหรอแต่ผมก็ยังมีแนวคิดที่ว่าวันนี้ผมได้ตังค์แค่ 100,000 ต่อเดือนทำไมผมไม่ออกมาแล้วก็ลุยสิ่งที่ผมชอบแรกๆมันอาจจะไม่เยอะมากแต่ในอนาคตผมมีโอกาสได้จับเงินล้านต่อเดือนก็เลยเป็นแนวคิดว่าเอาวะไปลุยเอาดาบหน้าแล้วกันได้รายได้หลักหมื่นอยู่สักพักจนเริ่มแตะแสนเราก็เริ่มมีกำลังใจแล้วเราเริ่มมาถูกทางแล้วจะทำยังไงให้ไปถึงล้านก็คิดว่าต้องทำอะไรบางอย่างแล้วเพื่อให้เราโดดเด่นนิดนึงเพราะวงการพระเครื่องอยู่ที่ความน่าเชื่อถือเมื่อคิดได้ตรงนั้นเอ็มหัดเทพจึงเริ่มทำคลิปวิดีโอลงในโซเชียลมีเดียทั้งช่วงที่เขาออกไปเช่าพระพูดคุยให้ความรู้เรื่องพระเครื่องรวมถึงคอนเทนต์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพระเครื่องที่คนทั่วไปน่าจะให้ความสนใจแต่ผลตอบรับที่ได้ก็ไม่เป็นอย่างที่เขาหวังมันไม่มีใครดูเราเป็นใครก็ไม่รู้เป็นเด็กคนหนึ่งที่ถือกล้องมาเช่าพระซึ่งมันเป็นเรื่องปกติใครๆเขาก็ทำกันแต่การทำของผมคือผมใช้ความถี่ในการทำคอนเทนต์ก็คือผมไม่ยอมแพ้
ผมไม่โฟกัสที่คนดูเยอะหรือน้อยแต่ผมโฟกัสว่าวันนี้เราตั้งใจทำอันนี้เพื่อเราหวังอีก 2-3 ปีข้างหน้ามันจะมีผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วเราก็ค่อยเก็บผลผลิตกินยิ่งไม่มีคนดูยิ่งทำทำไมคนถึงไม่ดูเพราะเราทำอะไรผิดหรือเปล่าเราต้องทำอีกทำให้คนเขารู้ว่าเราชอบพระมันอาจจะกว้างไปใช่ไหมเราแคบลงเลยพระหลวงปู่โต๊ะบีบให้แคบลงเพราะอะไรที่มันแคบปุ๊บเป้าหมายมันจะเล็กลงมันจะพุ่งไปได้เร็วไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นพอบีบแคบลงคนก็เริ่มเห็นอันนี้พระเครื่องหลวงปู่โต๊ะเรามีนี่ก็เริ่มส่งมาเราก็เริ่มมีคอนเทนต์ไปเช่าพระมากขึ้นเริ่มลงเยอะขึ้นแล้วก็พยายามหาวิธีว่าอะไรก็ตามที่คนดูไม่ชอบเราก็จะไม่ทำผลลัพธ์มหาศาลถ้าได้ทำสิ่งที่ชอบปัจจุบันนี้การเข้าถึงความรู้และข้อมูลไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ยากอีกต่อไปเอ็มหัดเทพจึงแนะนำคนที่อยากเข้าวงการพระเครื่องว่าให้เริ่มต้นศึกษาจากคลิปวิดีโอที่เซียนพระหลายคนมาลงคลิปสอนบน Facebook หรือ YouTube ในยุคนี้คนเราไม่จำเป็นต้องมีแค่หนึ่งอาชีพเสริมที่สองที่สามก็ได้ถ้าเราชอบอะไรก็ลองไปทำสิ่งนั้นดูแต่เราก็ยังคงอาชีพเดิมไว้ก่อนลองทำอาชีพเสริมดูว่าเราโอเคไหมมันดีไหมแล้ววันหนึ่งถ้ามันเวิร์กเรารู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราชอบเรารักจริงๆก็ให้เราลองออกมาทำเต็มตัวดูแล้วผลลัพธ์มันจะมหาศาลเลยเอ็มหัดเทพทิ้งท้ายท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news 24 tv ขอบคุณครับ